สวัสดีครับผมอภินันท์บุญเกิดรำผู้ดำเนินรายการ TSP Channel สำหรับวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมไปทำความรู้จักกับแคมป์35ครับสังคมปลอดภัยชุมชนอุ่นใจได้ลูกหลานกลับคืนวันนี้ TSP Channel จะพาคุณผู้ชมมาทำความรู้จักค่ายพักพิงเพื่อการบำบัดผู้ติดยาเสพติดในจังหวัดปัตตานีหรือที่เรียกกันว่าแคมป์35ครับขออนุญาตถามถึงการเข้ามาของชุดภูหมวกแดงแล้วก็การปฏิบัติภายในแคมป์35ครับว่ามีการปฏิบัติอย่างไรบ้างครับครับตามนโยบายนะครับของผู้บัญชานะครับท่านพลโทพรศักดิ์คุณสวัสดิ์นะครับแม่ทัพภาคที่4และท่านพลตรีชาตรีกิติกจรนะครับผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจสันติสุขนะครับมอบหมายให้กับชุดควบคุมทักษิณสัมพันธ์นะครับโดยทีมงานภูหมวกแดงนะครับเข้ามาดําเนินการนะครับจัดระเบียบนะครับวางแผนและควบคุมนะครับการฝึกทั้งหมดนะครับในแคมป์35สำหรับผู้เข้ารับการบำบัดนะครับซึ่งในช่วงแรกนะครับผู้เข้ารับการบำบัดก็ค่อนข้างจะมีทัศนคติต่อต้านนะครับพร้อมกับสภาพร่างกายซึ่งไม่ได้มีการใช้ยาก็จะมีอารมณ์ก้าวร้าวฉุนเฉียวนะครับครับสำหรับบทบาทหน้าที่ของที่ครูฝึกเยาวชนนะครับก็จะเป็นเรื่องของหนึ่งเลยนะครับก็เรื่องของการฝึกระเบียบวินัยนะครับสังเกตได้ว่านะครับในการเข้ามาของผู้เข้ารับการบำบัดนะครับวันแรกสภาพร่างกายของนะครับทุกคนเนี่ยจะมีร่างกายที่ไม่แข็งแรงนะครับป่วยง่ายนะครับรู้สึกว่าร่างกายนี่นะครับไม่พร้อมนะครับจิตใจก็นะครับยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับในแคมป์35เราจะคัดกรองเด็กที่เป็นกลุ่มติดจริงๆที่ไม่มีอาการทางจิตไม่ได้ใช้เฮโรอีนที่จะมาบำบัดได้ในที่นี้ก่อนที่จะยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดตอนผมเข้าเรียนและไปเจอกับรุ่นพี่ที่เข้าเรียนซ้ำเขามียาตัวนึงให้ลองผมก็ได้ไปลองยาตัวนั้นจนสุดท้ายก็คิดว่ายาเสพติดเป็นเรื่องปกติของวัยรุ่นในการเรียนอยากเข้าทำงานเกี่ยวกับการไฟฟ้าหมายถึงว่าตอนเราเรียนนี่เราเรียนสาขาช่างไฟครับช่างไฟครับมีปัญหาก็ช่วงที่เริ่มเข้ามายุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดนะครับแล้วเมื่อรู้ว่าเราจะต้องเข้ามาอยู่ในแคมป์35เนี่ยครั้งแรกเรารู้สึกยังไงครับทำไมต้องมาอยู่ในแคมป์อะไรพวกนี้ด้วยเขาทำแคมป์นี้ทำไมมันนานเกินไปหรือเปล่าไม่อยากมาครับพอได้เข้ามาแล้วช่วงแรกๆก็จะมีกดดันหน่อยอะไรหน่อยพอได้เข้ามาอยู่เขาก็มีการสอนวิธีการบำบัดยาเสพติดทำยังไงที่จะให้ไม่กลับไปเสพซ้ำเพราะก่อนหน้านี้ผมใช้ชีวิตปกตินี่ผมก็เคยเลิกยามาแล้วก็กลับมาเสพซ้ำอีกครั้งอย่างเงี้ยครับการที่เราเสพยาไม่ใช่เพราะเราติดยาอย่างเดียวการที่สมองเราติดยาติดก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่ทำให้เราต้องกลับไปเสพยาอีกครั้งสภาพแวดล้อมกลุ่มเพื่อนที่เราเคยเสพกับเพื่อนเก่าอย่างเงี้ยครับไปเจอเพื่อนก็เลยไปเสพซ้ำอย่างเงี้ยขอบคุณทุกหน่วยงานที่ทำแคมป์นี้ขึ้นมาครอบครัวก็ไม่ได้คิดว่าแกจะติดยาเสพติดก็รับไม่ได้ตกใจที่มีหนังสือส่งมาถึงบ้านนะแล้วก็มีแบบว่ามีสารเสพติดอยู่ในตัวบอกพ่อแกครั้งแรกก็รับไม่ได้คือมันเกิดอะไรขึ้นทางศาสนานี่ในองค์การต่างๆในคัมภีร์อัลกุรอานมีมากมายสูงสุดคนนะก็มาบัญญัติว่าการเสพยาเสพติดเนี่ยเป็นสิ่งที่อยู่ในประเภทโทษโทษใหญ่นักบาปใหญ่ศาสนาอิสลามแน่นอนนะทุกศาสนาบอกเข้าใจว่าต้องปราบปรามห้ามยาเสพติดอย่าไปเข้าแบบใกล้ตรงนั้นอย่าให้ทุกคนนี้จุกหาเกี่ยวกับเรื่องยาเสพติด